วัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นรุ่นอะไรนะครับตัวนี้เป็น RSV4 1100 Factory ครับอ๋อก็คือแรงกว่าตัวพันปกติเนาะใช่ครับปกติแล้วเนี่ย RSV4 จะชื่อ RSV4 WR แล้วก็ RF นะครับตัวนี้เปลี่ยนเครื่องก็เลยใช้เป็นความจุเครื่องมาแล้วก็รหัส Factory ด้านท้ายเนี่ยเป็นการบอกประจำค่ายอัพเลียอยู่แล้วว่าเป็นสเปคเดียวกับตัวแข่งของโรงงานโอ้ตัวแข่งนี่เป็นรุ่นแข่งประมาณไหนครับ World Superbike ครับ World Superbike นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้แรงแน่นอนครับแล้วก็แรงม้านี่มันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ครับแรงม้า217แรงม้าครับโอ้217เดิมๆเลยใช่มั้ยครับเดิมเลยครับแล้วก็แรงบิด121นิวตันเมตร121นิวตันเมตรนะครับแล้วก็มันมีอะไรต่างจากแบบตัวธรรมดาที่เป็นตัวอย่างเงี้ยบ้างครับที่เป็นระบบเบรกครับอัปเดตใหม่เป็นภาพล่างเป็นสไตลิม่าอ๋อตัวนี้เป็นโบคนเนี่ยให้มาเป็นเบอร์19มีพาร์ทคาร์บอนมาให้ก็จะเป็นคาร์บอนนี่คือตรงประโคนหน้าคาร์บอนโอ้เป็นคาร์บอนด้านนะครับแล้วก็แอโรวิงเล็ตด้านข้างนะครับที่เป็นมีวิงเล็ตด้วยนะครับช่วยเรื่องแอโรไดนามิกเนาะใช่ครับช่วยเพิ่มแรงกดด้านหน้าตามสเปคเขาบอกว่าเพิ่มมี8กิโลที่ความเร็ว200คือเพิ่มแรงกดไม่ให้มันลอยใช่ไหมครับเพิ่มน้ำหนักข้างหน้าครับอ๋อเพิ่มมาได้ประมาณ8กิโลคือที่เพิ่มเนี่ยเพราะว่ามันลอยใช่ไหมครับใช่เพราะหน้ามันลอยหน้ามันจะบินอย่างเดียวใช่ครับเข้าใจอารมณ์ครับกับข้างเป็นคาร์บอนตัวนี้ก็เป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็ท่ออะคาโพวิกสลิปออนอะคาโพวิกตัวนี้นี่แถมมาเลยซื้อมานี่คือได้มาเลยใช่ไหมครับได้มาเลยครับตัวนี้ท่อนี่ลูกใหญ่จริงๆครับจะผ่านยูโรโฟได้ต้องหนักหน่วงพอเข้าใจแล้วต้องลดคาร์บอนไดออกไซด์ใช่หลายๆอย่างเนาะแบตเตอรี่ตัวนี้จะให้เป็นแบตลิเธียมมาเลยแบตลิเธียมนะครับลูกใหญ่ไหมครับตัวนี้ลูกไม่ใหญ่มากครับ14แอมป์ตัวนี้น้ำหนักจะลดลงจาก IPV4 ปกติเนี่ยประมาณ5กิโลกรัมนะครับน้ำหนักรวมน้ำมันเต็มถังอยู่ที่199กิโลรวมน้ำมัน199โลแล้วถ้าไม่รวมนี่ประมาณ175ครับเบามากนะครับอันนี้ถือว่าเบามากนะครับตัวพันนะครับแล้วก็อันนี้ถามนิดนึงครับว่าสมมุติว่าเราแบบเทสท็อปสปีดเนี่ยคิดว่าจะมีความเร็วประมาณเท่าไหร่ครับคันเนี้ยตัวนี้ผมไม่ทราบครับแต่ว่าISV4 ตัวปกติเนี่ยเคยได้กันอยู่328โอ้โหแต่ตัวนี้เป็นตัวระดับเทียบเท่ากับตัวซุปเปอร์ไบค์ประมาณนั้นเนาะมันมีโหมดอะไรบ้างครับพวกเนี้ยของตัวISV4 มีโหมดนะครับมี3โหมดครับจะมีสปอร์ตแทร็กแล้วก็เรสนี่คือแข่งนะครับไม่มีเรนนี่ครับทั้ง3โหมดเนี่ยแรงม้าเท่ากันแรงบิดเท่ากันต่างกันที่เรื่องการตอบสนองของคันเร่งอ๋อกระชากไม่กระชากใช่ครับแล้วก็ traction ไม่ใช่ traction engine brake จะระดับต่างกันนะครับส่วน traction control เนี่ยปรับแยกอิสระ8ระดับ8ระดับครับใช่ครับแล้วก็ anti wheelie ก็คือการล้อหน้ายก3ระดับ3ระดับlaunch controlล็อกรอบออกตัว3ระดับออลันช์คอนโทรล ABS มี3แมปอ๋อ ABS ในส่วนของพวกหน้าจอนี่มันต่างกับตัว 1,000 ไหมครับเกือบจะไม่ต่างครับเกือบจะไม่มีทั้งหมดแต่ทั้งหมดโรดครับนะครับด้านนี้ถามนิดนึงครับอันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับราคา 1,449,000 ครับ1,400,000ประกอบอิตาลีทั้งคันนะครับแล้วก็อะไหล่นี่แพงไหมครับถามนิดนึงครับกลับมาอีกรอบอะไหล่พอๆกับรถ import จากญี่ปุ่นครับอ๋อพอๆกันอย่างแฟลริ่งข้างไม่รวมไอ้นี่แล้วกันเนาะครับแฟลริ่งข้างชิ้นเนี้ยประมาณ 19,000 นะครับโอเคยังพอรับได้นะครับแฟลริ่งข้างอะไรสวิตช์ค่อนข้างถูกครับพวกกองน้ำมันเครื่อง400กว่าบาทโอ้มันก็ไม่แพงเนาะไม่แพงครับเออเป็นรถที่ค่าสวิตช์จะไปแพงในเรื่องของน้ำมันซะมากกว่าอัพพีเรียนี่มันของประเทศอะไรนะครับอิตาลีครับอิตาลีเลยนะครับใช่ครับก็คือของทุกอย่างนี่คือนำเข้ามาทั้งคันเลยถูกไหมครับทั้งคันเลยครับใช่อืมเคยขับหรือยังครับเคยครับเคยคันนี้เคยขับหรือครับใช่ครับเป็นไงบ้างครับถามอารมณ์ตอนขับนิดนึงรอบต้นคล้ายๆเจ้านี่ครับแต่ว่าเกิน8,000รอบขึ้นไปเหมือนโดนถีบให้หลุดจากรถอะครับอารมณ์ประมาณนั้นเลยเนาะก็คือเกิน 8,000 ครบไม่ได้ครับปึ๊บเหมือนใครมาดึงหัวใช่ไหมใช่เอาเป็นว่าเข้ามาดูอย่างเรื่องอะไรเองอย่างที่บอกว่าก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าหลายคนตั้งป้อมเรื่องรถอิตาลีเนาะค่าเซอร์วิสแพงอะไรแพงแน่ๆเลยนะครับก็จริงๆเราไม่ได้แพงอย่างที่คิดหรอกครับแต่ราคารถอ่ะก็อาจจะสูงหน่อยอัพเพเรียนี่ศูนย์อยู่ตรงไหนนะครับสุขุมวิท26ครับสุขุมวิท26ไว้แถวที่ทำงานเก่าเลยแวะเข้าไปมั่งครับแบบเข้าไปดูได้นะครับก็
ของอภิเรียนนี่มีทดลองขับไหมครับถามมีครับแต่ส่วนมากเราจะให้ทดลองขับในแท็กนะครับเราจะมีรายการหนึ่งชื่อว่า Burn Rubber Academy Attack Day นะครับก็จะมีรถอภิเรียนนี่แหละให้ทดลองขับกันอยู่เรื่อยๆเพียงแต่ว่าอาจจะต้องลำบากนิดนึงเพื่อไปแท็กมีชุดให้ยืมอะไรเรียบร้อยแหละก็เราทราบดีครับว่ารถเราเนี่ยมันคือรถแข่งที่มาทำให้มันถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นลองในแท็กน่าจะได้อะไรมากกว่าได้ใช่ครับโอเคก็ปลอดภัยด้วยเนาะยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับยินดีครับครับสวัสดีครับ